วัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการเจาะใจครับวันนี้แขกรับเชิญในรายการเจาะใจเคยมาออกรายการนี้แล้วครั้งหนึ่งหลังจากออกอากาศไปก็ปรากฏว่าเป็นแรงบันดาลใจที่ดีให้กับคนหลายคนทีเดียวแล้วก็เป็นกระแสที่คนพูดถึงด้วยเรื่องราวของเขาเนี่ยมีเรื่องหลายอย่างที่น่าจะเป็นประโยชน์กับเราทุกคนว่าชีวิตนั้นจะต้องฝ่าฟันจะต้องอดทนกว่าจะประสบความสำเร็จได้มีเรื่องต่างๆที่เราคิดไม่ถึงมากมายและย้ำว่าจากข้อมูลที่ผมได้รับการพูดคุยในครั้งนี้น่าจะเป็นเรื่องที่เข้มข้นกว่าคราวที่แล้วด้วยซ้ำไปถ้าจะย่อให้ฟังคร่าวๆนะครับแขกรับเชิญของเราเป็นลูกชายที่เกิดในครอบครัวคนจีนที่มีความเชื่อว่าการมีลูกเกิดมามีความรู้สึกผิดเพศนั้นเป็นเรื่องไม่ดีเป็นเรื่องเสื่อมเสียเป็นเรื่องที่ต้องปกปิดเพราะฉะนั้นเด็กคนนี้จะโตขึ้นมาด้วยสิ่งที่ถูกปลูกฝังว่าเป็นตุ๊ดเป็นกระเทยไม่ดีเป็นบาปทำอะไรก็ไม่เจริญเอาลองคิดว่าเป็นชีวิตคนคนหนึ่งแล้วเขาจะโตขึ้นมาเป็นแบบไหนอย่างไรจะประสบความสำเร็จหรือไม่แต่จากการฝ่าฟันทั้งหมดวันนี้เธอกลายเป็น CEO ข้ามเพศระดับพันล้านเป็นเจ้าแม่คอนเทนต์ในระดับแถวหน้าของเมืองไทยตัวจริงรายการจอดใจขอต้อนรับผู้บริหารบริษัท JKN Global Media จำกัดคุณแอนจักรพงษ์จักราจุฑาทิพย์ครับคุณแอนเนี่ยบอกกับผมว่าวันนี้เนี่ยมาออกรายการพี่ดูไม่เน้นเนื้อหาเน้นสวยแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าจะเน้นฮาแล้วล่ะสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ดูค่ะแล้วเนี่ยสวัสดีค่ะจริงๆได้เจอคุณแอนเมื่อเร็วๆนี้ในงานแถลงข่าวคอนเทนต์ต่างๆซึ่งทุกปีบริษัท JKN ก็จะมีการแถลงต่อสื่อว่ามีคอนเทนต์อะไรกันบ้างเยอะมากงานยาวมากเที่ยงถึง4ทุ่มครับJKN Mega Showcase ค่ะ1ปี1ครั้งปีนี้ Diamond Blue ค่ะสวยไหมคะ Diamond Blue ค่ะเป็นงานที่ถือว่าเป็นงานแถลงข่าวมาราธอนที่สุดงานหนึ่งของประเทศไทยแต่ความที่ทั้งสองคนวุ่นผมเลยไม่ได้คุยด้วยนะอาจจะคุณแอนก็วุ่นวายต้องไปเล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้เยอะมากว่าจะทักว่าหน้าเปลี่ยนอีกแล้วนะค่ะคุณเนี่ยเหมือนหมู่บ้านจัดสรรนะเข้าเฟส1เฟส2เฟส3ตอนนี้อยู่เฟสตอนนี้ไฟนอลเฟสเป็นผู้หญิงเต็มตัวแล้วค่ะเหมือนหน้าเรียวลงหมายถึงว่าทำไป5รอบเกี่ยวกับหน้าเฉพาะหน้าเหรอใช่ฮะไป5ครั้งและทั้งตัวนี้ทั้งอเมริกาเกาหลีและประเทศไทยรวมตัวกัน3ทีมฮะโอ้ฮะที่เราเห็นนี่คือสหประชาชาติเรานี่ดีนี่เองยูไนเต็ดเนชั่นแหละยูไนเต็ดเนชั่นโอ้โอเคสิ่งที่ดีที่สุดจากทั่วโลกมารวมตัวในดิฉันหมดแล้วฮะตอนนี้คุณก็ได้เป็นอย่างที่คุณอยากเป็นแน่นอนร่างกายตรงกับจิตใจละถูกต้องค่ะมีความสุขขึ้นไหมมีความสุขแต่2 อย่างที่จะไม่เปลี่ยนนะพี่ดูมีอะไรที่ยังไม่เปลี่ยนคือเสียงกับชื่อพี่ดูค่ะสวัสดีค่ะเสียงก็เปลี่ยนได้เทคโนโลยีแล้วทำไมไม่เปลี่ยนก็มาดูหน่อมแหนมอ่ะเอาก็เรามาทำไมอ่ะไม่เดี๋ยวเรามาไม่จำเป็นเจเคนก็ย่อมาจากจักรพงษ์เน็ตเวิร์กเพราะฉะนั้นชื่ออะไรที่ทำให้เราร่ำรวยนะฮะมันก็คือมาจากตรงนั้นรากเหง้าของตัวเราเป็นยังไงก็ภูมิใจที่จะเป็นอย่างนั้นค่ะนั่นคือความเป็นจักรพงศ์นั่นแหละคือเสียงมันจะได้ตรงกับภาพไงตรงกันเลยก็คือว่า powerful ไม่งั้นคือแบบว่าบีบลงไปแล้วก็พยายามที่จะแบบแอดอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีความจำเป็นนะคือภูมิใจในความเป็นตัวของเราเองค่ะคร่าวๆคราวที่แล้วได้เล่าไปบางส่วนเรื่องเกี่ยวกับคอนเทนต์เห็นบอกมีโครงการใหม่เยอะมากคุณทำอสังหาริมทรัพย์ด้วยเหรอเดี๋ยวนี้อะไรนะ River King 15ไร่ที่มีอยู่คือ River King มันจะเป็นอะไรมันจะกันมันเป็นเมกาโปรเจกต์คือเป็น Signature of the Country นะคะเขาเรียกว่าเป็นซุปเปอร์มอลล์นะฮะ24ชั่วโมงมีทั้งเรสตอรองมีทั้งรีเทลมีทั้งเรคเรียชั่นคือจุดที่ว่าคนสามารถมารวมตัวกันและพักผ่อนได้24ชั่วโมงสตูดิโอทั้ง CNBC Studio ที่มาจากสหรัฐอเมริกาที่เราเป็นเจ้าของจอยกันเรียบร้อยแล้วทุกคนที่อยู่ในเครือเนี่ยก็คือจะมาอยู่ที่นี่หมดตอนปี2021ก็คือจะสามารถเห็น JKN River King ค่ะสิ่งนึงที่ผมรู้สึกได้ตลอดเวลาผมเจอคุณแอนเกือบจะทุกปีเวลามีงานแบบนี้มีความเปลี่ยนแปลงตลอดแล้วมีอันสิ่งที่เราเดาไม่ถึงเดาไม่ออกเฮ้ยอยู่ๆมีฟิลิปปินส์อินเดียเราพอคุ้นๆอยู่ๆมีส่งออกไทยไปให้เขาชาติอื่นแล้วถูกต้องเดิมชาติอื่นบุกวัฒนธรรมเราตอนนี้เราจะทำให้เขาเอาสามีแห่งชาติของประเทศไทยไปขายส่งทั่วโลกเลยค่ะเขาเรียกว่าถนัดขายผู้ชายมากเลยโอเคเจอหน้ากันก็ได้ครับเจอครับ
สิ่งที่เราเล่ามาเหมือนกับว่าเฮ้ยครบแล้วล่ะคุณแอนคงจะมีเวลา24ชั่วโมงเท่ากับพวกเราแล้วก็คงทำแค่นี้แหละนี่ก็ไม่น่าจะทำไหวแล้วยังมีอีกอันนึงครับซึ่งจะเป็นหัวใจที่เราจะคุยในวันนี้คือคุณจะทำหนังสือใช่ Call Me Anne ครับ Call Me Anne เรียกฉันว่าแอนใช่ถูกต้อง Call Me Anne ตอนนี้คือชื่อแอนแล้วเพราะอยู่ในร่างของแอนดรูเนี่ยมา30กว่าปีแล้วก็คือพอเวลากลายมาเป็นผู้หญิงเต็มตัวเนี่ยพี่ดู มันคือเรื่องที่ต้องเล่าจริงๆนะ คือเราอยู่อ่ะในร่างของเด็กผู้ชายตั้งแต่เกิดแล้วเราแบบว่าเกิดผิดที่ผิดร่างเนี่ยเราไม่สามารถบอกคนได้เลยแม้กระทั่งบอกว่าพ่อแม่ใช่ไหมคะก็จะมีแค่น้องสาวที่รู้แล้วคือที่โรงเรียนเราก็พูดไม่ได้เพราะอูตาย30กว่าปีก่อนเกือบ40ปีก่อนไม่มีใครยอมรับตายแน่ๆเลยคือผิดผีเป็นสารกลายเป็นใช่เป็นคนบ้าหรือเปล่าเสียสติหรือเปล่าผิดวินัยแล้วนะเลิกเป็นตุ๊ดเดี๋ยวนี้นั่นแปลว่าเนื้อหาในหนังสือแน่ๆเนี่ยก็คือประสบการณ์ชีวิตของคุณที่เกิดมาร่างนึงจิตใจเป็นอย่างนึงใช่แล้วดูซิว่าเขาจะโตขึ้นมาด้วยเจอกับอะไรบ้างมันคือความอดทนพี่ดูมันคือหน้าที่มาก่อนสิทธิมันคือแรงบันดาลใจที่ทุกคนจะได้ว่าสิ่งที่หล่อหลอมให้คนคนนึงอ่ะมายืนอยู่ณจุดที่เรียกว่าประสบความสำเร็จมันคือการที่สู้ไม่ถอยนั่นเป็นประเด็นที่อยู่ในหนังสือที่อาจจะเป็นประโยชน์ผมเชื่อว่าคุณแอนไม่ใช่คนเดียวหรอกที่โตขึ้นมาแบบนี้แต่แรงบันดาลใจแบบเดียวกันจะพาคุณฝ่าฟันไปสู่ความสำเร็จผู้ชายผู้หญิงดูได้หมดพี่ดูในหนังสือมีข้อมูลนึงที่ผมอ่านแล้วก็บางส่วนที่ทีมงานเอามาเล่าให้ฟังตกใจว่านอกจากเกิดมาเป็นร่างนึงจิตนึงคุณยังถูกกระทำใช่มันเป็นความทุกข์ที่ผมว่าเฮ้ยมันเรื่องใหญ่ของชีวิตแต่ว่าคุณเอาสิ่งนั้นมามองบวกว่าคุณจะต้องเล่าอันนี้ให้ฟังแล้วล่ะผมว่าด้วยผมเข้าเป้าเลยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ผมเชื่อว่าไม่มีใครในชีวิตเกิดมาแล้วอยากเจอเรื่องนี้รอมานานมากพี่ดูครับแล้วก็ไม่กล้าเล่าให้ใครฟังต้องบอกว่ามันเป็นแรงบันดาลใจสำหรับคนแต่มันเป็นความปวดร้าวของเด็กคนนึงคือแอนเนี่ยถูกละเมิดทางเพศตั้งแต่เด็กแล้วก็คือตั้งแต่อายุ12คือเนื่องจากว่าเราเป็นตุ๊ดเนี่ยป.6โอเคเนื่องจากคุณเป็นเด็กจิตใจผู้หญิงคุณก็จะเป็นเด็กที่เป็นตุ๊ดที่อ่อนแออยู่ในโรงเรียนไม่วกวากไม่โวยวายไม่น่ากลัวพูดง่ายคนที่ทำเราคือครูสอนดนตรีอยู่ในห้องอย่างเงี้ยเรานั่งอยู่แล้วเราเรียนหนังสือเขาจะมาแล้วก็กระชากกางเกงแล้วเขาก็จะแบบมาดึงเกงในแต่ที่มันหนักไปกว่านั้นคือพอเวลาเขาทำเนี่ยเขากระชากกางเกงแล้วคือเขาพยายามที่จะล้วงเข้าไปล้วงจนล้วงเนี่ยอยู่ในห้องเรียนน่ะเราก็ยังไม่ร้องนี่คือเหยื่อของแท้เลยนี่คือความโง่เหยื่อนี่คือความโง่ของเด็กคนหนึ่งที่กลัวไปหมดกลัวว่าการถูกกระทำแบบนี้ผมว่าเด็กไม่โง่หรอกเขาคือเด็กอะใช่ก็เลยกลายเป็นว่ามันไปถึงจุดที่ทุกคนมันก็มีการแสดงเนาะแล้วก็เล่นงานกิจกรรมของโรงเรียนถูกต้องเราก็ได้รับเล่นคือได้รับเรื่องให้เป็นผู้แสดงเชื่อไหมว่าเราเล่นเป็นหนุมานดิฉันเนี่ยผมนึกว่าจะเล่นเป็นนางเป็นแบบสีดาอะไรพวกนี้ไม่เป็นหนุมานเลยเป็นหนุมานเขาเป็นคนเลือกเราเองเล่นให้บทเด่นเดี๋ยวคุณเป็นเด็กแบบไหนเงียบเงียบเงียบเออแต่ว่าชอบรำชอบอะไรต่างมันก็อะไรมาตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยครูก็คงจะเห็นทาเล่นตรงจุดนั้นก็คืนก่อนที่จะเล่นโขนเนี่ยเราอยู่บางแคแล้วปรากฏว่าโรงเรียนเนี่ยอยู่ไกลออกมานะคะไม่ต้องบอกว่าที่ไหนไม่ได้บอกว่าที่ไหนแล้วก็คือไม่ได้อยู่ในกรุงเทพชัดแล้วนะไม่ได้อยู่ในกรุงเทพชัดแล้วนะคะตรงนี้นะเพราะว่าตอนไปโตวาทีคือมาที่ JSL นี่คืออีกโรงเรียนนึงนะเดี๋ยวจะไปเข้าใจโรงเรียนเขาใช่ถูกต้องมันไกลนะจักรพงศ์ก็คือว่ามาพักกับครูแล้วกันอ๋อไปบ้านเขาเราก็โง่อีกเหมือนกันคิดว่าเดี๋ยวคงไปกับหลายคนคงไปทั้งโขลงอ๋อไปพักบ้านครูหลายใช่หลายคนแล้วเราเป็นตัวนำเดี๋ยวมาไม่ทันเดี๋ยวคือขึ้นเวทีไม่ได้ครับเราก็ไปแล้วเราก็บอกพ่อแม่บอกป๋าบอกแม่บอกม้าบอกว่าไปนะแล้วก็คือว่าเก็บกระเป๋าไปแค่คืนเดียวแล้วก็คือวันรุ่งขึ้นพอเราเล่นเสร็จก็กลับครับพอไปเสร็จปุ๊บเรียบร้อยเนี่ยมันก็มีเด็กอยู่ประมาณ 4-5 คนอยู่ที่ไปพักอยู่ในบ้านแต่ปรากฏว่าพอเย็นปุ๊บเอากลับบ้านกันหมดเลยเหลือคุณคนเดียวใช่เราก็มีความรู้สึกมันแปลกๆนะแต่เราก็ขี้ขลาดแล้วก็โง่อีกว่าถ้าเราอะมาถึงตรงจุดนี้แล้ววันรุ่งขึ้นน่ะมันต้องเล่นคือมันต้องไปตั้งแต่ตีห้าใช่ไหมฮะกลับบ้านตอนนี้มันก็วุ่นวายคนต้องมารับอีกนู่นนั่นนี่ก็นอนไปเลยแล้วกันแต่ตกกลางคืนก็คือว่าสิ่งที่เขาทำก็คือเขาล็อกบ้านหมดทุกจุดเลยเราก็คืออยู่ในห้องนอนผมอยากให้เด็กๆดูไว้นะครับบางทีการไม่เฉลียวใจคิดว่าคนทุกคนเป็นคนดีการไม่ระวังตัว
ไอ้คนไม่ดีมันจะมีโอกาสตรงนี้แหละแล้วพ่อแม่ด้วยก็คือคุณพ่อคุณแม่ต้องเฉลียวใจครับและคิดเอาว่ามันจะเกิดอะไรพิลึกหรือเปล่าแล้วก็ต้องตรวจสอบให้ดีในเคสของเราเนี่ยพ่อแม่ก็หาแต่เงินเหมือนกันซึ่งคุณพ่อคุณแม่ก็ปรารถนาดีไม่ได้คิดอะไรมากแต่จริงๆว่าอยากให้ไปให้ทันครูลวนลามตั้งแต่ในห้องแล้วเด็กไปเล่าให้พ่อแม่ฟังมันก็อาจจะเราไม่เล่าเลยระบบนั้นเรากลัวคือเป็นอติที่บ้านแต่เป็นตุ๊ดที่โรงเรียนต้องบอกเลยว่ามันคอนทราสต์กันมากเพราะฉะนั้นพอเวลาเกิดเรื่องอะไรที่โรงเรียนเนี่ยที่มันอะไรที่เกี่ยวกับทางเพศอ่ะเราจะเก็บเงียบหมดทุกสิ่งทุกอย่างเพราะกลัวมันกระจายออกครับก็คืนนั้นก็เกือบทั้งคืนอ่ะบังคับข่มขืนใช่อย่างนั้นเลยแล้วคุณต่อสู้หรือร้องหรือหาทางให้คนช่วยหรือทำเหมือนกับตอนที่อยู่ในห้องเรียนคือไม่กล้าทำอะไรก็ปัดออกก็พยายามต่อสู้ก็พยายามถีบออกแล้วเดินมาประตูมันปิดมันล็อกมันทำอะไรไม่ได้โอ้โหตบหัวเขาตบเราให้ลงไปข้างล่างคุกเข่าสิ่งที่เด็กอายุ12ทำอ่ะมันกลัวไปหมดพี่ดูมันแบบสั่นแล้วเคาะประตูอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีใครมาแล้วเรากลัวไปถึงขั้นอะไรรู้ไหมเดี๋ยวจะเอามีดอ่ะมาเสียบเราป่ะมาฆ่าเราป่ะขี้ขลาดอีกพี่ดูให้ทำอะไรก็ทำให้ถอดอะไรก็ถอดให้อะไรก็ทำไปหมดมันคือความแค้นอย่างที่สุดคือเราหลับไปอยู่ในห้วงหนึ่งพี่ดูแล้วเราก็ตื่นขึ้นมาอีกทีคือมันเช้าแต่เราสัมผัสได้ว่าร่างกายของเราเนี่ยคือมันไม่เหมือนเดิมมันจะเดินมันจะอะไรต่างๆเนี่ยมันนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยมันยังปวดแล้วอ่ะมันเจ็บไปหมดแล้วอ่ะสิ่งแรกที่ทำคือเข้าห้องน้ำที่เราเห็นน่ะในชักโครกอ่ะคือเลือดเต็มไปหมดเลยมันคือความแค้นนะพี่ดูแต่เราเก็บเอาไว้อ่ะเก็บปุ๊บแล้วเราจำไม่บอกใครอีกเลยแล้วเราจำแล้วเราถามเขาบอกว่ามียาไหมมียาแดงป่ะคือที่ทาเด็กมันโง่อ่ะมันไม่รู้จะทำยังไงคือตัวเราอ่ะมันขี้ขลาดกินข้าวไม่โวยวายกลัวไปหมดว่ามันจะฆ่าเราทิ้งหรือเปล่าวะคิดอยู่แค่ตรงนี้คิดแค่เท่านี้เองว่าแล้วจะทำยังไงต่อแล้วพ่อออกมาจากบ้านได้นั่งรถมาเขาด้วยมาที่โรงเรียนมาที่โรงเรียนคือถ้าแอนน่ะไม่ขึ้นเวทีแล้วเพอร์ฟอร์มการแสดงเป็นหนุมานมันล่มทั้งอันอย่าบอกนะว่าคุณไปแสดงต่อแสดงแต่ตีลังกาไม่ได้แสดงแต่มันต้องมีท่าแบบขึ้นไปสู่บนหัวของยักษ์ทำอะไรไม่ได้เลยคือขามันขยับมันกางไม่ได้พี่ดูนั่นคือแอนกล้าพูดเลยว่าตอนอายุ12เนี่ยคือเป็นครั้งแรกในชีวิตที่สัมผัสคำว่า sexual relationแล้วมันคือการบังคับข่มเหงข่มขืนเราที่มันนานเหลือเกินจนเราหลับไปเลยอ่ะเราไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นต่อแต่คือกลัวไปหมดพี่ดูแอนเล่าได้ขนาดนี้เพราะตอนนี้40นะไม่งั้นคือถ้าเป็นตอนเด็กๆนะปากสั่นมือสั่นแล้วพูดอะไรไม่ออกเลยมันเจ็บไปหมดมันเจ็บใจมันน้ำตาไหลมันปิดห้องแล้วคือแบบว่ามันมองกระจกแล้วแบบว่าบางครั้งนะชกเก้ากำแพงอ่ะมันไม่รู้จะทำยังไงมันไม่รู้ออกกับใครมันไม่รู้จะออกกับใครเล่าให้น้องฟังไม่ได้ไม่กล้าปัจจุบันน้องสาวก็ไม่ทราบนี่เป็นเรื่องที่ไม่ได้เล่าให้ใครฟังอีกเลยไม่กล้าเลยไม่เล่าเลยแต่ความเงียบของเราความกลัวของเราและการที่เราเห็นสังคมมาก่อนส่วนตัวมันเลยต้องรันชีวิตอย่างนั้นณช่วงนั้นแล้วก็จะสังเกตได้ว่าสิ่งที่แอนเล่ามาเสมอๆก็คือว่าแอนมีไดอารี่อยู่ในไดอารี่อ่ะจะบอกเลยว่าตั้งแต่อายุ12พอขึ้น13ปุ๊บเนี่ยมันเขียนความระบายในใจความแค้นความคาดหวังในชีวิตความเสียใจความสุขสมมันอยู่ในนั้นหมดเลยแปลว่าทางเดียวที่เด็กน้อยอายุ12ที่ถูกกระทำนั้นจะดำรงชีวิตต่อไปได้เธอระบายออกด้วยไดอารี่เท่านั้นจะไม่เป็นมีเพื่อนเป็นไดอารี่เขียนลงไปมีไดอารี่บางครั้งเนี่ยพี่ดูคือเราจับไดอารี่แล้วเราก็นอนคือเพื่อนคนเดียวที่ไว้ใจเล่ากันไปเล่ากันมาได้เราก็หลับแล้วเราก็บอกว่าขอบคุณมากที่อยู่กับเราคือมันไม่รู้ว่าจะเล่าให้ใครฟังอ่ะมันกอดเอาไว้แล้วก็เขียนแล้วจับแล้วพอตื่นมาก็ไดอารี่เก็บเอาไว้ในตู้
แต่ในตู้เนี่ยก็จะเก็บเข้าในหีบอีกกลัวพ่อแม่มาเห็นแล้วไม่อยากให้ท่านสะเทือนใจครับไม่อยากให้น้องเห็นไม่อยากให้ใครมาเผลออ่านแล้วรู้ความลับยิ่งกว่านั้นน่ะเรามีความรู้สึกว่าเราผิดมากกับการที่ตอนนั้นเราเป็นเด็กแล้วเราเขียนแต่ในไดอารี่แล้วเราขี้ขลาดกอดไดอารี่เราเอาไว้เรามาทราบว่าเด็กคนอื่นเจอเหมือนกันอ๋อคุณรู้สึกผิดที่ถ้าคุณทำอะไรสักอย่างใช่เด็กหลังจากคุณก็อาจจะรอดนี่คุณผิดรู้สึกผิดคนนั้นน่ะอีกอาทิตย์หนึ่งผัดมาเจอเราถามเราว่าจักรพงศ์คืนนั้นมีความสุขไหมอ๋อยังจำแม่นอยู่ในหัวสมองเลยพี่ดูเรามองเขาครับแล้วก็ยกมือไหว้แล้วก็เดินไปแล้วเขาก็เล่นต่อเขาก็พูดเด็กกับเล่นกับเด็กผู้ชายคนนู้นคนนี้สักประมาณตอนแอนขึ้นม.2 แอนไม่เห็นเขาอีกละคือไม่เจออีกเลยแต่เราอ่ะได้ยินมาว่าเด็กที่มีลักษณะตุ้งติ้งเหมือนเราอ่ะโดนตกเป็นเหยื่ออีก4-5คนแล้วปรากฏว่าพ่อแม่ไม่ยอมมารวมตัวกันแล้วดันครูออกไปซึ่งเราไม่แน่ใจว่าหลังจากนั้นเขาจะมีชีวิตอยู่ต่อด้วยหรือเปล่านะเพื่อเด็กบางคนที่เขาขี้ขลาดโวยวายเลยน้องเขาจะได้ออกบอกเลยไม่ต้องกลัวโวยวายพูดเลยอย่าให้มันมีที่ยืนอย่าให้มันมีที่ยืนเพราะมันจะทำกับคนอื่นๆต่อไปมันคือสิ่งที่เราอยากจะบอกกับทุกคนว่าเราอยากขี้ขลาดแล้วพ่อแม่อย่าสร้างกำแพงอะไรที่ทำให้ลูกของท่านไม่กล้าคุยไม่กล้าคุยใช่เพราะพอเวลามันเกิดเรื่องมาปุ๊บมันจะเกิดคอนซิเควนซ์อะไรถ้าแม่รู้แล้วทำไมเขาทำกับลูกล่ะพอลูกอ่อนแอใช่ไหมไปคุยกับครูคนอื่นพอลูกเป็นตุ๊ดใช่ไหมเราก็ผิดอีกอยู่ดีแล้วเราจะเล่าทําไมฉันจะเล่าทําไมคือกลายเป็นเจออันนี้แล้วยังจะเจออีกด่านคือพ่อแม่อยู่ฝ่ายเขาอีกขอโทษนะฮะต้องใช้คำว่าเจอไอ้นรกนี่ละยังต้องมาเจอคำดุด่าว่ากล่าวแล้วก็เรื่องก็แตกแล้วก็กลายเป็นว่าเราก็ไม่ใช่ลูกอติที่อยู่ในบ้านเหมือนเดิมอีกต่อไปอึดอัดไปหมดมันไม่มีที่ยืนอ่ะเราเลยเงียบแล้วเราอยู่กับไดอารี่ในไดอารี่ก็จะเขียนหมดผมอายุ13แล้วตั้งใจว่าจะเป็นนักพูดระดับชาติจะเป็นโอปราวินฟรีย์จะเป็นตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดเขียนมาแล้วก็ไปโต้วาทีคนนั้นชอบคนนี้ชอบมันคือแรงผลักดันที่ทำให้เด็กคนหนึ่งอ่ะฝึกการเป็นนักพูดตั้งแต่ม.1ยันม.5โดยไม่เปลี่ยนแปลงชีวิตความคิดเลยแล้วก็ไปเรียนต่างประเทศเพราะตัวเองก็ต้องการที่จะกลับมาเป็นพิธีกรรายการทีวีมาทำรายการโทรทัศน์อยู่ในวงการบันเทิงตรงจุดนี้แหละรสร้างสรรค์ท้ายที่สุดก็คือมาขายคอนเทนต์อย่างที่เห็นอยู่และไดอารี่เล่มเหล่านี้ก็มาถูกเปิดเผยในหนังสือ Call Me Anne ทั้งหมดเปิดให้ดูหมดเลยช่วงเติมฝันปันน้ำใจกับแบมปีที่11ครับมีคำถามว่าถ้าคุณตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าตัวเองตาบอดคุณจะทำยังไงแต่เด็กคนนี้คิดบวกครับเขาทำได้ทุกอย่างที่คนตาดีทำแถมยังอารมณ์ดีอีกด้วยครับช่วงเติมฝันปันน้ำใจกับบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดมหาชนหรือแบมปีที่11คุณผู้ชมครับชายคนนี้อายุ21ปีเขามีร่างกายที่เล็กกว่าปกติตั้งแต่เกิดพออายุ15ก็ต้องเจอกับโรคจอประสาทตาเสื่อมทำให้ตาบอดสนิทจนถึงปัจจุบันโอ้คุณพระมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นครับสวัสดีครับผมนายพัชระดาลภาครับหรือว่าจะเรียกว่าปอนสุลักก็ได้ครับตอนนี้เรียนอยู่ชั้นม.6 ครับโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัยครับความพิการไม่ทำให้ปอนท้อต่อโชคชะตาปอนลุกขึ้นสู้ทำทุกอย่างอย่างที่คนตาดีทำการันตีได้จากรางวัลเยาวชนต้นแบบของชุมชนจากมูลนิธิดวงประทีปและยังเป็นประธานสภาเด็กและเยาวชนเขตคลองเตยด้วยนะครับงานอดิเรกของผมใช่ไหมครับก็มีพอพันจูก้าไกด์เดอร์ขายครับเล่นดนตรีครับเล่นอูคูเลเล่ส่วนเรื่องเรียนครับความฝันของผมก็คืออยากเรียนคณะบริหารหรือเศรษฐศาสตร์ครับก็อยากจะเป็นนักบริหารทางด้านการเงินแล้วก็อยากที่จะดูแลครอบครัวให้สุขสบายที่สุดตอนนี้ก็กำลังหาคนช่วยติวแพท1ให้อยู่ครับเติมฝันปันน้ำใจกับแบมปีที่11ช่วยเติมฝันให้ปอนช่วยหาติวเตอร์สอนแพทคณิตและมอบทุนการศึกษาให้เด็กพลังบวกคนนี้ด้วยครับ
ใครที่มีปัญหาครับอย่าคิดว่าปัญหาตัวเองนั้นใหญ่ที่สุดอยากให้ลองมองทุกคนรอบๆดูว่าทุกคนก็มีปัญหาเหมือนกันอยู่ที่ว่าเราจะแก้ไขปัญหานั้นอย่างไรครับมาช่วยเติมฝันปันน้ำใจร่วมช่วยเติมฝันปันน้ำใจแก่ผู้ที่ยังขาดแคลนและยังร่วมให้กำลังใจโดยบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดมหาชนมาช่วยเติมฝันปันน้ำแล้วไดอารี่เล่มเหล่านี้ก็มาถูกเปิดเผยในหนังสือ Call Me Anne ทั้งหมดเปิดให้ดูหมดเลยอ๋อเหรอเปิดตัวไดอารี่เลยเป็นลายมือเราเลยอ่ะเนี่ยถึงเวลาแล้วสักทีซึ่งก็จะไม่เอาเงินเลยสักบาทกะจะให้มูลนิธิทั้งหมดหมายถึงว่าต้นทุนการผลิตหนังสือคุณออกใช่แต่รายได้จากการขายหนังสือโดยไม่หักค่าใช้จ่ายไม่ต้องหักค่าต้นทุนด้วยซ้ำไปเลยไปที่ไหนครับมูลนิธิข้ามเพศบันดาลใจมันคือ Transgender Educationมันคือการให้การศึกษากับคนข้ามเพศไม่ว่าจะเป็นข้ามเพศหญิงข้ามเพศชายก็แล้วแต่ที่หลายๆคนนะครับพี่ดูก่อตั้งแล้วใช่ไหมมูลนิธิก่อตั้งเรียบร้อยแล้วค่ะมาประมาณ 5-6 เดือนละตรงจุดนี้เนี่ยก็จะให้เงินการศึกษาหลายๆคนเนี่ยเป็นกรรมกรอยู่เป็นเกษตรกรอยู่ไม่ได้มาทำงานเหมือนแอนไม่มีความรู้ไม่ได้มีความรู้ไม่สามารถที่จะเชิดหน้าชูตาได้ในสังคมแล้วก็คือถูกกดดันอยู่ในบ้านในครอบครัวในสังคมของเขาเขาต้อง step out think outside the box ออกมาจากกล่องเดิมๆออกมาจากสังคมเดิมๆการศึกษาถ้าไม่พอ lift LIFT คือชื่อของมูลนิธินี้นะฮะโดยย่อมาจาก Live Inspire for Transgender นะคะ lift you up คือทำให้ยกให้คุณสูงขึ้นวิธีการยกก็คือไม่ใช่ให้เงินไปเพื่อไปซื้อรถเข็นเพื่อไปซื้อทีวีโน่ต้องไปเพื่อการศึกษาอย่างแอนเนี่ยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยการศึกษาเพราะการที่เรารู้มากการที่เราวิเคราะห์มากการที่เรามีประสบการณ์ชีวิตในการทำงานมากทำให้ตัวเราสูงขึ้นแอนจึงอยากจะให้คนข้ามเพศทุกๆคนที่อยู่ในประเทศไทยมีโอกาสกับชีวิตหนังสือเล่มนี้กำลังจะบอกว่าไม่ว่าคุณมีปมอะไรในชีวิตไม่ว่าคุณเจอเรื่องเลวร้ายเท่าไหร่ในชีวิตคุณเปลี่ยนมันมาเป็นกำลังเป็นแรงผลักเป็นกลจักไอ้น้ำที่ดันหัวรถจักรให้วิ่งไปหาสิ่งที่ดีได้ใช่ไหมมันทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายทุกคนเลยพอเวลาอ่านเรื่องนี้ของแอนเนี่ยคุณน่ะไม่ได้รู้สึกแพ้หรือพิการตั้งแต่เกิดแล้วคุณท้อได้ยังไงอ่ะถ้าคุณอยากจะเป็นอะไรคุณทำทางด้านนั้นอย่าเดี๋ยวเลิกไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็ไปทำอย่างนั้นเดี๋ยวก็ไปอย่างนี้เปลี่ยนแล้วเริ่มต้นใหม่เปลี่ยนแล้วเริ่มต้นใหม่เปลี่ยนแล้วเริ่มต้นใหม่ในเคสของแอนถ้าสังเกตดูเปลี่ยนไม่ได้โจทย์มีอยู่โจทย์เดียวคือต้องเอาชีวิตรอดให้ได้มันคือ living example ที่ดีมากว่าถ้าทำอะไรแล้วต้องการจะประสบความสำเร็จมุ่งมั่นตั้งใจตอกเสาเข็มตัวนี้แล้วเดินหน้าทำให้ได้ไม่เคยล้มเลิกไม่เคยล้มเลิกแรงขับแบบนี้มาจากความทุกข์แล้วคุณก็เล่าสู่การอยู่กับความทุกข์ด้วยการปรับแก้ไปเรื่อยๆจนวันนึงมันจะไม่ทุกข์แล้วในฝั่งความสำเร็จได้แรงบันดาลใจจากความเป็นสิ่งเหล่านี้ไหมครับการคิดบวกหลายๆคนพอเวลาเจอปุ๊บไปฆ่าตัวตายไปสารเสพติดไปประชดประชันนะคะไปพูดจาไม่ดีนู่นนั่นนี่กินเหล้าเมายามันไม่ใช่อ่ะสำหรับเรานะฮะการคิดบวกคือคนที่ไม่ได้คิดหน่อมแนมไอ้อันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยคิดบวกฟังทางนี้นะคนคิดบวกคือคนที่เห็นอะไรก็แล้วแต่เข้ามาในชีวิตอุปสรรคทั้งหลายปัญหาทั้งหลายแต่เขาคิดบวกได้ว่าโอ้ยขอบคุณมากเลยอุตส่าห์มีอุปสรรคอันนี้อุตส่าห์มีปัญหานี้โอ้ยฉันได้วิชาอะไรมาจากอุปสรรคนี้เนาะจะเจ็บปวดแค่ไหนยิ่งเจ็บยิ่งดีมันยิ่งสอนเราเข้าไปในสมองว่าถ้าไม่เจออย่างเงี้ยต่อไปในอนาคตเจอหนักกว่านี้อีกคือถ้าเราจะฉลาดขึ้นเนี่ยเราต้องหยุดแล้วเราต้องวิเคราะห์วิเคราะห์ว่าอะไรทำไมแบบไหนแล้วมันจะได้วิชาชีวิตแล้วเอาวิชาชีวิตเหล่านั้นทำให้ตัวเองเก่งขึ้นครับทำให้ตัวเองพัฒนาไปสูงขึ้นครับแล้วทำให้เราประสบความสำเร็จต่างหากวิธีคิดแบบนี้ไหมครับคุณแอนที่สภาพเศรษฐกิจที่คนๆทุกคนบอกว่าทำเสร็จทำธุรกิจอะไรก็มีแต่เจ้ากับเจ๊งทำไมของคุณฟูขึ้นฟูขึ้นเพราะคุณมองทุกเรื่องเป็นเรื่องดีงามเพราะเจอมาเยอะไงเจอมาเยอะจนวิเคราะห์เยอะเป็นคนวิเคราะห์ตลอดเวลาครับจึงต้องรู้ว่าถ้าจะทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมคะมันจะต้องได้กำไรมันจะเสี่ยงไม่ได้ครับมันเหมือนตัวเราที่เจ็บมาหลายเรื่อง
เจ็บมาหลายอย่างครับพอเวลาทำอะไรก็แล้วแต่มันก็เลยมีกระบวนการในการคิดวิเคราะห์การขายคอนเทนต์ก็เช่นเดียวกันเอ๊ะถ้าเราเป็นเจ้าของสื่อนู่นนั่นนี่ทุกคนมันก็เหมือนกันหมดมันก็แข่งขันอยู่ภายใต้กรอบเดียวกันครับเอ๊ะเราก็ขายคอนเทนต์แล้วก็คือให้ทุกคนดีกว่าคือเราเป็น player of the game เราเป็นคนเล่นเกมเราไม่ได้ถูกเล่นแล้วที่สำคัญก็คือว่า global content คือมันเป็นคอนเทนต์ระดับโลกที่เอาเข้ามาจากทั่วโลกซึ่งตอนนี้ทั้งบ้านทั้งเมืองก็ดูละครในชั้นกันก็เกือบหมดทุกช่องแล้วในตอนนี้มาเกือบทุกช่องแล้วรวมทั้งช่องนี้ซึ่งกำลังจะร้อนบางอย่างด้วยกันก็มีทั้งการ์ตูนแล้วก็คือมีทั้งละครอินเดียทีนี้มันก็คือการที่เราคิดนอกกรอบคือ think outside the box เอาตุ่มไปรองก่อนฝนจะตกแล้วมองแบบเหนือเมฆลงมาข้างล่างว่าใครคือคนที่จะสามารถเป็นลูกค้าที่ทำให้เราเนี่ยมีชีวิตเป็นอมตะได้ทางธุรกิจสิ่งหนึ่งที่คุณชัดเจนนอกจากเรื่องเข้าใจตัวตนตัวเองแล้วนะคุณยังพยายามจะทำให้เมืองไทยประเทศไทยวัฒนธรรมไทยตลอดใช่ใช่ไหม Think outside the box อีกเหมือนกันอ้าวเรานำเฉพาะนำเข้าทำไมอ่ะส่งออกเลยพี่ดูล่าสุดนี่ก็คือละครไทยซึ่งแบบว่าเป็นอันดับท็อปของประเทศนะฮะก็ไปสู่หลายประเทศทั่วโลกเรานำไปส่งออกแล้วก็เปิดตัวไปเรียบร้อยก็อย่างที่เล่าให้ฟังว่าสามีแห่งชาติทั้งหลายที่หล่อเนี่ยก็คือเอาไปเปิดตัวด้วยแล้วก็ละครทั้งหลายก็ฮิตติดลมบนด้วยหลายๆประเทศที่เราเอาไปนะคะพร้อมที่จะเปิดตัวกับอีกหลายๆประเทศด้วยเช่นเดียวกันโอเควันหนึ่งวัยเด็กคุณมีแรงขับจากการไปสู่จุดหนึ่งที่เก็บกดที่เป็นแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่วันนี้เหมือนคุณข้ามผ่านภูเขาลูกนั้นไปแล้วคุณยังมีภูเขาลูกอื่นอีกไหมที่จะต้องปีนอีกภูเขาหรือเป็นวันที่คุณจะทำเพื่อผู้หญิงข้ามเพศคนอื่นและหรือคุณเป็นวันที่คุณจะทำเพื่อสิ่งใดคอนเทนต์คือ culture พี่ดู culture คือวัฒนธรรมไทยของเราที่มันต้อง spread out ออกไปพอเวลาดีปุ๊บเนี่ยอย่างท่านรัฐมนตรีเนี่ยซึ่งมาเป็นประธานการเปิดงานล่าสุดของเราเนี่ย ก็ได้มีการคุยกับใช่ค่ะพนักท่านก็คุยกับแอนส่วนตัวแล้วก็คือว่าจะพัฒนางานในเรื่องของตัวคอนเทนต์แล้วส่งออกให้ได้เหมือนเกาหลีเหมือนอเมริกาเหมือนญี่ปุ่นนะคะเหมือน Middle Eastที่เขาทำแล้วเขาประสบความสำเร็จมากจนคนกลายเป็น crazy มันคือความแฟนตาซีที่เราอ่ะถ้าทำคอนเทนต์ของเราออกไปสู่ทั่วโลกได้นะคนก็จะ crazy คนไทยสามีแห่งชาติเราคือดาราไทยที่แบบหล่อกันหมดทุกคนใช่ไหมฮะทุกสิ่งทุกอย่างคราวนี้มาหมดเลยค่ะทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคการท่องเที่ยวอาหารทุกอย่างมันจะมาหมดเลยคือการสร้างแฟนตาซีให้กับคนพอเราคนรู้จักคำว่า Thailand brandแบรนด์มันดีปุ๊บอะไรก็ดีหมดในเรื่องของการค้าขายอีโคโนมีจะดีบูมหมดเลยนี่คือภูเขาลูกต่อไปของคุณโอ้โหเป็นลูกของระดับประเทศชาติซึ่งแอนคิดว่าวันนี้เราถ้าพูดแบบเท่ๆหน่อยนะพี่ดูครับไม่ต้องทำงานก็ได้แต่มันไม่มีคุณค่าในชีวิตเลยจะทำอย่างนั้นทำไมมีตังพอจะไม่ต้องทำงานก็ได้แต่ไม่มีคุณค่ามันต้องทำตัวให้มีประโยชน์แล้วมันก็มีประโยชน์กับธุรกิจเราด้วยครับนะคะมันทำให้เราเติบโตไปเรื่อยๆแล้วมันจริงๆมันก็คือ enjoy ชีวิตนะที่เราก็ยังเดินทางทั่วโลกแล้วเราก็เห็นสิ่งใหม่ๆเนี่ยแหละคือภูเขาลูกถัดไปที่มันจะมาพร้อมกับ River King ค่ะที่มันจะมาพร้อมกันก็เพราะว่ามันเป็น signature building มันเป็นโครงการที่ทั้งในและนอกประเทศส่งออกนำเข้าคอนเทนต์จะรวมตัวกันอยู่ที่นี่เป็นศูนย์กลางการผลิตงานจะอยู่ที่นี่ creative people คือคนทั้งหลายก็คือจะมารวมตัวกันที่ทั่วโลกดังโครงการใหม่ล่าสุดที่กำลังจะสร้างก็คือสยามรามเกียรติ์ตัวนี้คือความชัดเจนของประเทศไทยรามเกียรติ์ไทยกับรามเกียรติ์อินเดียจะรวมกันจะเป็นไทยเลยพี่เป็นไทยเลยเหรอใช่คือรามยานะของอินเดียจะไม่เกี่ยวเลยคราวนี้เป็นไทยเลยก็คือจะเป็นแล้วสร้างไปฉายอินเดียเงี้ยของรัชกาลที่1ทั่วโลกฉายทั่วโลกใช่ได้ดูปีประมาณปี20แต่ต้องบอกว่าพระนางเนี่ยคงเป็นคนอินเดียนะ เพราะว่ามันเป็นความอินเตอร์เนชั่นแนลเนาะว่าเรามุ่งเน้นขายทั่วโลกอ่ะครับสุดท้ายครับด้วยเวลาอันจำกัดถ้ามีเด็กน้อยชมอยู่เด็กน้อยมีทั้งความทุกข์มีทั้งความสุขมีทั้งมีปมในหัวใจพี่แอนหรือน้าแอนหรือป้าแอนอยากจะบอกอะไรเด็กน้อยที่ชมโทรทัศน์อยู่ว่าหนูมีอนาคตที่ดีกว่านี้ได้หนูอย่าเพิ่งรู้สึกไม่ดีกับไม่ว่าหนูจะเป็นแบบไหนอย่างไรป้าแอนจะบอกเคล็ดลับอะไรครับไม่ต้องไปสนคำครหาอ๋อช่างมันโอเคนี่กลายเป็นเรื่องใหญ่นะไอ้คนที่มันพูดน่ะคือคนมีปมทั้งสิ้นคุณกำลังจะเป็นเหยื่อเขาถ้าคุณแพ้ก็คือคุณทุกข์แต่ถ้าคุณจะชนะเขาก็คือพูดอะไรอ่ะเหรอน่าสงสารจังเลยเนาะ เป็นไรมากไหมอ่ะ จะพูดอะไรก็พูดไปเถอะ ฉันสวยจบฉัน okay. มีหนทางของฉันอยู่ในฉันมีหนทางของฉัน มันมีเวลาที่จะพูด
เกี่ยวกับความไม่ดีของคนอื่นช่างมันแต่เราทำตัวของเราให้ดีก็พอ everything is possible ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้อยู่ที่ตัวคุณเองเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปสนคำใครทั้งสิ้นคุณยืนหยัดด้วยตัวคุณเองเปลี่ยนแรงกดดันให้กลายเป็นแรงผลักดันนะคะทำหน้าที่มาก่อนสิทธิและที่สำคัญคือการบริหารชีวิตคิดบวกไม่ได้คิดหน่อมแนม no ต้องคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาอุปสรรคและปัญหาถ้าฉันไม่เจอปัญหาเหล่านี้ฉันคงไม่แกร่งขึ้นแล้วในอนาคตของฉันฉันจะอยู่บนโลกได้ยังไงเพราะข่าวดีค่ะโลกนี้มันเต็มไปด้วยการต่อสู้โลกนี้มันเต็มไปด้วยการที่เราต้องแกร่งแล้วมันเป็นความเป็นจริงของโลกว่าใครก็ช่วยเราไม่ได้นอกจากตัวคุณเองชัดเจนมากครับค่ะผมจะรออ่านหนังสือเล่มนี้แล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนรออ่านอยู่ไม่ว่าคุณจะเป็นใครเกิดมาคุณจะเจออุปสรรคแน่ๆนี่เป็นตัวอย่างนึงว่าเธอผ่านมาได้อย่างไรบางทีอุปสรรคของเธอใหญ่กว่าเราอีกเธอยังผ่านได้เลยขอบคุณครับคุณแอนจักรพงษ์ครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณสำหรับเรื่องราวดีๆจากคุณแอนนะครับพักสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับช่วงของคอลัมนิสต์ครับ